รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับและสัปดาห์นี้นะครับยังอยู่กับนักแสดงนะครับจากซีรีส์เรื่องหัวใจในสายลมนะครับเพิร์ชชิมอนตอนนี้เราอยู่ที่เสาชิงช้าแผนความรู้รอบตัวของเราก็คือถามแม่เสาชิงช้าในอดีตใช้ทำพิธีอะไรครับเคยมีเหตุการณ์อะไรไหมที่แบบว่าต้องห้ามใช้เสียงแต่แบบนิดๆแล้วเข้าใจกันเลยอ่ะมีไหมพูดตรงๆมีบ้างมีบ้างเธอมาได้ทันเวลาพอดีเอาแซนด์วิชแฮมชีสแซนด์วิชแฮมชีสอะไรนะโจ๊กโจ๊กคังคอกคังคอกโจ๊กโจ๊กเอออาหารเช้าสวัสดีครับทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงนะครับมาพบเจอกับความสุขสนานกันเช่นเคยกับพวกเราเหล่าเรนเจอร์สครับในรายการรถโรงเรียน School Ranger และสัปดาห์นี้นะครับยังอยู่กับนักแสดงนะครับจากซีรีส์เรื่องหัวใจในสายลมนะครับเพิร์ชชิมอนเปิดมาเทปนี้เราต้องบอกเลยว่าเปิดมาแบบใหม่แบบสับแบบสับเลยใช่สับต้องอย่างงี้ครับแบบสับไม่มีใครช่วยเลยคิดถึงนิกกี้คิดถึงนิกกี้มาต่อเลยถามถึงความรู้รอบตัวก่อนดีกว่าทำไมอ่ะเออเรามาอยู่แถวนี้ไงในแบบเขาเรียกว่าอะไรเมืองเก่าใช่ไหมแถวนี้ตอนนี้เราอยู่ที่เสาชิงช้าเพราะฉะนั้นความรู้รอบตัวของเราก็คือเสาชิงช้านั่นเองโอเคนี่คือช่วงวัดความรู้เรนเจอร์นะครับซึ่งดำเนินงานโดยพิธีกรนิวมาคำถามนะครับถามแม่เสาชิงช้าในอดีตใช้ทำพิธีอะไรครับโลชิงช้าเฮ้ยตอบไวจังเลยอ่ะมันเอาไว้โลอยู่แล้วค่ะแล้วมันไว้ทำไมเอาไว้ขอเข้ามาเทพของศาสนาฮินดูป่ะเป็นมีเกี่ยวกับฮินดูใช่ประกอบพิธีเรียกฝนศาสนาพราหมณ์ฮินดูถูกต้องไหมเพื่อให้คือเหมือนว่าเขาจะมีความเชื่อว่าโลกจะถึงการวิบัติเลยต้องมีการโลชิงช้าอันนี้เล่นใหญ่แล้วไม่ใช่ก็บอกเขาไม่ใช่เขายังเข้าใจอยู่เลยว่าใช่น่ะไม่ใช่เหรอเล่นใหญ่พี่เล่นใหญ่ไปไม่ใช่โลกยังไม่แตกพี่เหรอไม่รู้เฉลยคือเสาชิงช้าเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีโลชิงช้าในพระราชพิธีตรียัมพวายตรีปวายของศาสนาพราหมณ์ฮินดูครับไม่แต่ว่าพิธีโลชิงช้านี่เขายกเลิกไปในรัชกาลเท่าไหร่ครับรัชกาลที่7ครับรัชกาลที่7เพราะว่าเนื่องจากมีการทำพิธีและมีคนตกลงมาเสียชีวิตครับเขาเลยยกเลิกอันนี้รู้ดีมาที่ข้อ2กันต่อดีกว่าครับได้ครับพี่นิวคำถามนะครับเสาชิงช้านี้คุณคิดว่าสูงกี่เมตรครับออฟเท่าไหร่11.78น้อยไปครับเพื่อน20 15 15 20น้อยไปครับ20เมตรน้อยไปครับ20ไงยังไม่ถึงพี่ 21.5 เฮ้ยอย่าบอกนะว่ามากไป20เมตรครับน้อยไปครับ 20.5 โอ้โหเฉียดไปเฉียดมาเฉลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือ 21.15 เมตรนะครับนับจากฐานของเสาชิงช้านั่นเองที่นี่เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นย่านที่เก่าแก่เลยของกรุงเทพนะครับและเป็นถิ่นเก่าของเรนเจอร์คนหนึ่งนั่นก็คือคุณอ๊อฟจุมพลใช่คุณเรียนแถวนี้นี่โรงเรียนผมไปทางนี้โรงเรียนวัดราชบพิตรจำได้ตอนนั้นที่เป็นรูปแบบเก่าเนี่ยเคยมาถ่ายที่โรงเรียนคุณเราก็วนๆกันอยู่แถวนี้แหละแล้วกันก็ไปด้วยรู้จักย่านนี้เป็นอย่างดีไหมอย่างดีมากๆนี่วัดสุทัศน์ที่ลานคนเมืองมีศาลเจ้าพ่อเสือด้วยป่ะศาลเจ้าพ่อเสือต้องตรงไปทางนี้ครับแล้วหัวลำโพงอ่ะหัวลำโพงไปทางนี้หัวลำโพงทางนู้นถ้าหัวลำพังอ่ะตรงนี้เลยว้าวแต่ถ้าอยากกินกอพาณิชย์ต้องถ้าอยากไปเย็นตาโฟต้องไปทางนี้และโรงเรียนที่เราจะไปทางไหนนะทางนี้ไปเถอะอย่าเพิ่งสินะก็เรียกว่าเป็นย่านเก่าแก่จริงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาบุกกันที่โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองนะครับผมซึ่งแถวนี้คือเป็นย่านรวมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของกรุงเทพนะครับรวมไปถึงมีมุมถ่ายรูปเยอะเลยครับเรนเจอร์คนไหนเคยมาเดินเที่ยวหรือว่าถ่ายรูปที่นี่บ้างไหม
นี่ครับชิบ้านเคยมาเหรอหรือบางทีเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยมาขับรถแถวนี้ก็สวยคุณชอบขับรถใช่ไหมล่ะใช่ครับกลางคืนถ่ายรูปตรงนี้สวยมากเคยมาไหมเคยมาเคยมาครับเพิร์ทล่ะเพิร์ทรู้จักแถวนี้ไหมมีมาบ้างครับพี่มาทำอะไรครับมาขับรถเล่นครับแถวนี้ก็มีของเนี่ยย่านสำราญราษฎร์ก็ของอร่อยเยอะใช่ไหมมีผัดไทยประตูผีเจ๊ฝายอะไรดังๆ อยู่ย่านนี้หมดเลยครับนะครับผมโอเคนะครับถ้างั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนนะครับไปดูร้านอร่อยที่น้องๆจากเบนชมะราชารายเนี่ยเขาแนะนำมาแล้วว่าจะมีร้านอะไรอร่อยย่านเสาชิงช้าบ้างไปดูกันเลยครับไปไปไปและตอนนี้นะครับเราอยู่ในช่วงของอร่อยรอบรั้วนะครับของโรงเรียนเบนจมะราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครครับ พูดถึงอร่อยรอบรั้วเนี่ยตอนที่เราเรียนอยู่รอบรอบรั้วของเราเนี่ยมีอะไรอร่อยไหมโอ้เยอะมากนะพี่นิวเอาชิมอนอยู่ที่ไหนนะของผมเรียนอัสสัมชัญบางรักตรงนี้ครับโอ้นี่มันของดีเลยซึ่งของอร่อยเยอะมากแต่ที่แบบเด็ดๆจริงๆจะเป็นทาโร่ทอดทาโร่ทอดที่เป็นแบบว่าเหมือนปลาเส้นทอดอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากก็คือไปทอดในน้ำมันเนี่ยเหรอใช่ครับมันจะกรอบๆแล้วก็แบบปุ๊บแล้วอร่อยแล้วของเพิร์ดอ่ะผมโตเกียวฮะแถวอโศกเรียนเซนดอครับเซนดอมินิเซนดอมินิอ๋อเซนดอคือตรงข้ามนี้เลยนี่ใช่ครับแถวนั้นมันก็จะมีร้านโตเกียวขายทุกวันนี้ก็ยังเห็นอยู่นะอยู่หน้าตึกแกมมี่บ้างหน้าโรงเรียนผมบ้างอะไรเนี่ยเขาจะเขียนไปเรื่อยผมเรียนอนุบาลยะลาครับหาดใหญ่ไม่ใช่เหรอเราตอนมปลายไปหาดใหญ่แต่ว่ามต้นอยู่อนุบาลยะลาแล้วก็ข้างหน้าโรงเรียนจะมีก๋วยจั๊บเรียกเขานะตรงถ้วยละ5บาทกับมีไอ้ถ้วยละ10บาทถ้วยละ10บาท10บาทยังไม่มีจ่ายติดเขาไว้ทุกครั้งเลยบอกนะตรงว่านะตรงเดี๋ยวแม่มาจ่ายเหมือนเดิมนะแล้วกินเสร็จแล้วพอแม่มารับเราให้แม่จ่ายแต่ติดเขาไว้ทุกครั้งเลยตอนนี้จ่ายหมดแล้วเนาะคิดว่าแล้วหลังจากที่เราจบมาแล้วเนี่ยเราไม่ได้แบบกลับไปย้อนความหลังไหมไปกินอะไรอย่างงี้มั้ยไปกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยของผมมีกลับไปครับแต่แบบว่าร้านเดิมอ่ะไม่อยู่แล้วเค้าย้ายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ได้ข่าวว่าโรงเรียนเบนจมะราชาลัยเนี่ยเค้ามีร้านหมูปิ้งแบบเจ้าเก่าเจ้าแบบอยู่มานานอะไรเงี้ยอร่อยมากจริงๆพี่ก็ไม่ชอบเป็นคนชอบกินอะไรเท่าไหร่นะแน่ใจเหรอครับพี่นิวครับเท่าที่รู้จักมานะพี่นิวยังไม่หยุดกินเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นขนมขบเคี้ยวหรือว่ามื้อใหญ่ๆนะครับพี่นิวก็สามารถจัดการได้หมดเลยนะฮะซึ่งมาดูกันว่าหมูปิ้งร้านนี้เนี่ยพี่นิวจะกี่ร้อยไม้ดีกว่าวันนี้คนเยอะมีต่างชาติด้วยเหรอว้าวว้าวแล้วตอนนี้เรามาถึงร้านหมูปิ้งแล้วนะครับชื่อว่าร้านหมูปิ้งสูตรอากงเสาชิงช้าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับก่อนอื่นเลยเนี่ยสูตรเด็ดของร้านเราเนี่ยคือยังไงครับแม่ค่ะของเราที่ร้านนะคะถ้าเป็นหมูปิ้งทอดมันปิ้งของเราจะมีโรยกระเทียมพริกไทยด้วยโอ้คือปิ้งแล้วก็ไปจิ้มน้ำจิ้มอ๋อสูตรของที่ร้านโทษนะครับเปิดมากี่ปีแล้วครับเนี่ย66เตานี่66ปีแล้วบ้าเลยใช่เขาเพิ่งมีเปลี่ยนเตานี่ไงน้ำจิ้มแซ่บๆนี่คือน้ำจิ้มที่แม่บอกแล้วเดี๋ยวแม่ก็โรยกระเทียมด้วยผมเห็นแล้วหือแปลกใหม่เอาละครับไม่ไหวแล้วครับผมอันนี้คืออะไรครับพริกไทยกระเทียมพริกไทยพี่นิวครับปกตินี้พี่นิวกับเพิร์ทนี่กินหมูปิ้งอยู่แล้วป่ะครับกินอยู่แล้วครับชอบกินไหมชอบนะชอบผมชอบมีแบบหมูปิ้งนมสดกับหมูปิ้งที่แบบเป็นหมูปิ้งโบราณชอบแบบไหนมากกว่าชอบหมูปิ้งโบราณแบบนี้ให้ถูกใจดีนะใหญ่ดีอยากให้ทุกคนได้กลิ่นมากนะฮะว่ามันหอมแค่ไหนนี่นิวที่ดีภูมินะไม่ใช่เตตะวันเออหยิบปุ๊บหยิบปุ๊บหลุดปั๊บอ่ะเดี๋ยวเราสั่งไปชิมกันในโรงเรียนดีกว่าให้เพื่อนๆชิมกันด้วยเนาะได้ครับสักกี่ไม้ดีครับเอาสัก100ไม้ไปแบ่งกันโอเคครับผมรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูไม่ถนัดเลยของกินไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับร้อนเผาร้อนเผาโอ้คือแบบไอ้นี่จริงนะพวกอร่อยอร่อยมากอะแล้ววันนี้เราจะมาพิสูจน์ความอร่อยด้วยการเย็บผ้าครับเนื่องจากโต๊ะเย็บผ้าไม่ใช่มันคือโต๊ะเย็บผ้าเอาโต๊ะเย็บผ้าเลยไม่ใช่เราจะมาแข่งกันกินหมูปิ้งครับสูตรอากงด้วยการแข่งว่า5ไม้เนี่ยใครจะกินหมดก่อนข้าวเหนียวเนี่ยใครจะกินไม่กินก็ได้แต่เมื่อกี้ไม่รู้ไงระหว่างเดินกลับมากินไปแล้ว5ไม้แต่ว่าเราเป็นคนไม่ชอบกินไงรอออกตัวก่อนออกตัวก่อนว่าเป็นคนกินช้าเอาเลยเปล่าเอาเลยเปล่าเอาเลยจับเลยเฮ้ยเดี๋ยวสองไม้พร้อมกันไปมาขนาดนี้แล้ว
อร่อยอร่อยกันสุดๆแล้วครับท่าทางจะอิ่มกันแล้วใช่ไหมเห็นกินมาตั้งแต่ที่ร้านน่ะโอ้โหเราเลยเปลี่ยนกติกาช่วยกันกินให้ครบ5ไม้ละครับเออพี่นิวของเพิร์ส2ของม่อนเอาไปแค่1พอของพี่2ไม้อ่ะรับประกันว่าอร่อยจริงๆนะครับใครที่ชอบแบบหมูปิ้งสไตล์แบบโบราณโบราณแบบนี้นะครับแล้วก็มีฟิลแบบให้กลิ่นอายของแบบเขาเรียกว่าอะไรหมูกระทะฟิลนั้นเลยเออจิ้มมีความเข้มข้นก็อยู่แถวสามสิงห์ช้างตรงนี้นี่เองนะครับผมก็ใกล้ๆกับโรงเรียนเบจมาราชารายนี่แหละครับก็มารอกันได้นะครับเต็มอิ่มกับบรรยากาศรอบโรงเรียนและอิ่มอร่อยรอบรั้วกันแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าศึกของจริงรอเยอะบอกเลยโค้งสุดท้ายมีเดือดรถโรงเรียนสกูทัวร์2023รอบโรงเรียนสกูทัวร์2023สัปดาห์นี้นะครับเราบุกกันมาที่จังหวัดสงขลาวันนี้เรามีเจ้าถิ่นพาทัวร์ไหนใครเป็นเจ้าถิ่นของสงขลาครับผมเองครับช่วยบอกของดีของสงขลาให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมนกน้ำเพลินตาสมิลาเพลินใจเมืองใหญ่สองทะเลเสน่ห์สะพานปลาศูนย์การค้าแดนใต้และวงไรแคนแต่ว่าวันนี้นะครับผมยังมีของดีอีกเยอะมากๆจัดมาให้น้องๆที่โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลานะไปดูกันเลยเริ่มต้นงานด้วยกิจกรรมจากเหล่าผู้สนับสนุนใจดีความสนุกบนเวทีเริ่มขึ้นแล้วด้วยการแสดง cover dance จากน้องๆโรงเรียนวรนารีเฉลิมท่าสุดเป๊ะอินเนอร์สุดปังก่อนจะเข้าสู่ชั่วโมงแนะแนวของพี่ๆศิลปินจาก GMM TV วางเสียงพร้อมก็ได้เวลากรี๊ดให้กับมินิคอนเสิร์ตจากจุงอาเชและดังณัฐชัยต่อความมันให้กับวงไลค์แค้นและมาฟังเสียงร้องแบบหูเคลือบคลอของกวินแคสกี้ปิดท้ายความประทับใจด้วยเพลงจากคริสพีรวัตรเป็นการส่งท้ายรถโรงเรียนสกูทัวร์2023ในเทอมนี้ได้อย่างสนุกสนานมากๆเลยนะครับไลค์แค้นครับถ้าเกิดอยากบอกว่าสนุกมากๆภาษาใต้พูดยังไงดีครับไลค์แค้นเทอมหน้านะครับเราจะไปบุกรั้วโรงเรียนไหนนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับส่วนเทอมนี้ต้องกล่าวคำว่านักเรียนสมุดขอเคารพขอบคุณครับคุณครูรถโรงเรียนสกูเรนเจอร์รถโรงเรียนสกูเรนเจอร์ตุนแรงน่าจะเต็มที่กันแล้วล่ะครับใส่พลังให้สุดล่ะเพราะอย่าลืมว่าวันนี้มีบทลงโทษรอเยอะแต่ตอนนี้ไปพบกับช่วงสัมเพเหระเราอยู่ที่โรงเรียนเบญจมราชาลัยนะครับเดี๋ยวมาถามน้องๆกันว่าเขาได้เงินมาโรงเรียนวันละกี่บาทและใช้เงินไปกับอะไรครับได้เงินมาโรงเรียนวันละกี่บาท150บาทค่ะ150บาทใช้กับอะไรบ้างครับค่ากินข้าวแล้วก็เดินทางกลับบ้านค่ะค่ากินข้าวประมาณ50บาทแล้วก็ค่าเดินทางประมาณ40ค่ะเก็บไว้ทำอะไรวันละ60เนี่ยก็เก็บใส่กระปุกไว้ใช้ในอนาคตค่ะโอเคขอบคุณครับได้เงินมาโรงเรียนวันละกี่บาทวันละ150ค่ะ150บาทใช้กับอะไรบ้างใช้กับอาหารค่าเดินทางเหลือเก็บมั้ยเหลือเก็บวันละเท่าไหร่วันละ50แสดงว่าเดือนนึงเนี่ยเหลือเก็บประมาณ 1,500 จะใช้ 1,500 กับอะไรคอนเสิร์ตค่ะคอนเสิร์ตอะไรเป็นคอนเสิร์ตวงดนตรีที่หนูชอบโอ้ยขอบคุณครับถามหน่อยเด็กเบญจมาเนี่ยได้เงินโรงเรียนวันละกี่บาทหนูเอาข้าวมากินเองอ่ะก็60ได้60แต่ว่าเอาข้าวมากินเองใช่ได้เท่าไหร่ครับ100บาทค่ะ100บาทแล้ว100บาทใช้ยังไงบ้างซื้ออาหารซื้อขนมมาซื้อขนมเดินทางรวมไหมหรือว่าพ่อแม่มาส่งบางทีพ่อแม่มาส่งบางทีเดินทางด้วยค่ะก็แล้วแต่วันใช่ไหม100ใช้หมดเลยไหมทุกวันไม่หมดค่ะจะเหลือเก็บวันละเท่าไหร่40ค่ะแล้วเก็บไว้ทำอะไรเก็บไว้ก่อนค่ะไม่รู้ค่ะสมมติว่ารวมเงินได้ก้อนนึงเนี่ยทุกเดือนเนี่ยใช้เงินไปกับอะไรเครื่องสำอางใช้เครื่องสำอางอันหนูล่ะตะกี้หนูบอกได้60บาทแต่ห่อข้าวมากินเองใครเป็นคนห่อข้าวให้แม่ค่ะเหรอทุกวันเลยเหรอก็ทุกวันแล้วมีเบื่อเมนูที่แม่ทำบ้างไหมพูดไม่ได้แล
แล้ว60บาทเนี่ยใช้ทำอะไรก็ซื้อไอติมค่ะทุกวันไหมทุกวันทุกวันค่ะกินไอติมทุกวันเหรอใช่แล้วมีเงินเก็บไหมทุกวันเนี่ยก็มีบ้างแล้วเงินเก็บใช้ทำอะไรซื้อบ้างผู้ชายบ้างค่ะโอเคโอเคอ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับอย่างแรกเลยไม่ร้อนเหรอร้อนแล้วไม่ใส่เสื้อกันหนาวหนูไม่ได้ใส่เข็มขัดโอเคโอเคอ่ะถามหน่อยครับว่าได้เงินมาโรงเรียนเนี่ยวันละกี่บาทวันละ200ค่ะวันละ200เลยใช้200ทำอะไรบ้างส่วนใหญ่ซื้อของกินทั้งนั้นเลยค่ะ200ก็คือเป็นค่าเดินทางด้วยไหมค่าเดินทางไม่ค่ะพ่อแม่มารับโอ้คุณพ่อคุณแม่มาส่งนะเราไฮโซนะ200นี่คือข้าวแล้วก็ขนมล้วนๆเลยแล้วใช้หมดทุกวันไหมไม่หมดค่ะต้องเก็บไปจ่ายค่าจัดฟันด้วยอ๋อคือคุณพ่อแม่ให้แต่ว่าค่าจัดฟันต้องจ่ายเองโอเคนะครับอ่ะหนูล่ะได้วันละเท่าไหร่วันละ200ค่ะใช้ทำอะไรบ้างแต่ละวันส่วนใหญ่จ่ายกับค่ารถหมดเลยค่ะกินนิดเดียวเดินทางมาโรงเรียนยังไงนั่งโบค่ะคือนั่งมาทุกวันเลยเหรอลูกทำไมอ่ะมันเร็วค่ะดังนั้นก็คือหมดกับค่าเดินทางเนี่ยไปแล้วเท่าไหร่ต่อวัน106ค่ะได้200เดินทาง160เหลือวันละ40 40กินอะไรได้เนี่ยกินข้าวโรงอาหารค่ะข้าวโรงอาหารนิดๆเท่าไหร่ก็ประมาณ 25-30 ค่ะถ้าสมมุติไม่ได้กินข้าวเหลือ40เอาเงินไปทำอะไรเต่าบินค่ะเน้นกดตู้คนนี้เขาเรียกสายเทคโนโลยีเน้นความสะดวกสบายอันหนูล่ะถ้าสมมติว่าเงินเหลือเอาไปทำอะไรเก็บไว้แล้วก็เสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวกับเพื่อนมาโอเคได้ขอบคุณครับเดี๋ยวมาดูดีกว่านะครับเด็กบอรอนะครับได้เงินมาโรงเรียนวันละเท่าไหร่ไหนใครได้50บาทยกมือ100ยกมือ150 200โอ้250มีไหม250มีใครได้วันละ300ไหมโอ้300บาทจริงมั้ยเนี่ยที่บ้านทำอะไรที่บ้านทำอะไรได้500ที่บ้านทำอะไรฮะขายทองวันละพันเลยเหรอโอ้ยน้องเนยเด็กเก่งด้านการเล่านิทานด้วยใจรักด้านการพูดบวกกับน้ำเสียงที่น่าฟังและอารมณ์ที่ชวนให้ผู้ฟังคล้อยตามจึงไม่แปลกใจที่จะเป็นเด็กตัวท็อปด้านการเล่านิทานด้วยการฝึกซ้อมที่สม่ำเสมอจึงทำให้น้องเนยคว้ารางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้นม.1 ถึงม.6 ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70ปีการศึกษา2564แถมยังพ่วงมาพร้อมตำแหน่งประธานนักเรียนอีกด้วยนะครับเก่งรอบด้านแบบนี้เนี่ยเห็นที่จะปล่อยไปไม่ได้แล้ว yeah. และตอนนี้นะครับเราอยู่กับน้องเนยเด็กเก่งเล่านิทานครับ yeah. สวัสดีครับถามน้องเนยก่อนเลยว่านิทานที่เราเล่าเนี่ยเป็นประเภทไหนเป็นยังไงบ้างจริงๆนิทานมีหลากหลายประเภทค่ะแต่ว่าประเภทที่เราเล่าจะเป็นมีข้อคิดสอนใจตอนจบค่ะเช่นพวกนิทานอีสปอะไรแบบนี้ค่ะอีสปอาจจะเป็นนิทานที่เกี่ยวกับสัตว์ค่ะเช่นกระต่ายกับเต่าราชสีห์กับหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นนิทานสอนใจใช่ค่ะก็เป็นนิทานที่เราฟังกันตั้งแต่สมัยเด็กๆที่คุณพ่อคุณแม่ให้อ่านเพราะมันจะเสริมเรื่องของแบบว่าข้อคิดข้อคิดแล้วก็ทักษะการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีเทคนิคอะไรไหมครับในการเล่านิทานยังไงให้ผู้ฟังเนี่ยชอบชื่นชอบในการเล่าของเราจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเข้าถึงบทบาทค่ะในนิทานแต่ละเรื่องมันจะมีสตอรี่เป็นของตัวเองเราก็ต้องทำความเข้าใจกับเนื้อเรื่องแล้วก็ตัวละครค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการจำค่ะก็คือสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้แต่ว่าการจำเนี่ยก็จะส่งผลไปถึงกับการเข้าถึงบทบาทก่อนเลยถ้าเกิดเราเข้าใจบทบาทมันก็จะช่วยให้เราจำได้ง่ายมากขึ้นค่ะเคยเล่าเรื่องอะไรไหนลองทำให้ดูสักนิดนึงได้ไหมว่ากระต่ายเหมือนกันค่ะจะเป็นกระต่ายน้อยยอดกตัญญูเป็นยังไงเสียงผมมี2ตัวเราต้องทำเสียงเปลี่ยนไหมมันจะเป็นคล้ายๆกับคาแรคเตอร์เช่นกระต่ายก็จะแบบสวัสดีฉันคือกระต่ายน้อยแต่พอเป็นเหยี่ยวก็จะแบบฮ่าฮ่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทักษะที่สำคัญมากๆคือการใช้เสียงนะจริงถูกไหมต้องมีการฝึกไหมมีค่ะก็คล้ายๆกับร้องเพลงเลยค่ะก็จะมีการวอร์มเสียงแล้วก็แบบทำแบบเสียงต่ำเสียงสูงแบบให้มันมีหลายๆคาแรคเตอร์ค่ะวันนี้นะครับต้องขอบคุณน้องเนยนะครับเด็กเก่งเล่านิทานด้วยนะครับขอบคุณนะครับแล้วการเล่านิทานเนี่ยจะเป็นเกมได้ยังไงไปดูกันครับกติกาเกมบอกใบ้ท้ายหมวดมิชชั่นนี้สมาชิกในทีมจะต้องตะโกนพูดคำในหมวดต่างๆที่ได้ให้เพื่อนอีกคนที่ใส่หูฟังตอบทีมไหนตอบได้มากที่สุดก็เป็นทีมที่ชนะไปแต่ละทีมคิดว่ายังไงเรื่องทักษะการสื่อสารผมว่ายากทีมผมว่ายากเลยเอาทำไมคุณเล่นซีรีส์เล่นอะไรด้วยกันมันต้อง
การสื่อสารเนี่ยสำคัญที่สุดอ่ะผมพูดให้คุณตื่นเต้นไปงั้นแหละแต่มันยากจริงพี่เพราะว่าเราไม่ได้ยินเสียงวรรณยุกต์อ่ะอันนี้คือรูปปากต้องชัดถ้าใครปากกว้างปากอิ่มน้ำอิ่มอะไรเนี่ยก็อาจจะได้เปรียบทีมบียังไงมั่นใจไหมรูปปากทีนี้พูดยังพูดน้อยเลยทีนี้คุณจะไหวไหมกับการใบ้คำได้ไหวอยู่แล้วเคยมีเหตุการณ์อะไรไหมที่แบบว่าคือต้องห้ามใช้เสียงแต่แบบนิดๆแล้วเข้าใจกันเลยอ่ะมีไหมคุณสองคนอ่ะมีไหมพูดตรงๆมีบ้างครับมีบ้างเหตุการณ์ที่แบบแล้วเข้าใจกันอ่ะไปห้องน้ำอะไรก็ส่งซิกเล็กๆน้อยก็น่าจะพอเข้าใจถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นกันเลยครับทีมแรกคือทีม A นะครับเราจะมาดูปากพี่นิวกันว่าเขาจะทำได้ไหมช้างหมาวัววายสัตว์ถูกต้องเหรอยังช้างหมาวัวควายสัตว์ไถนาสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงหมาช้างหมาวัวควายข้ามมาแม่น่าเสียดายครับข้อแรกมาถูกทางแล้วล่ะครับขาดแค่คำว่าบกแค่นี้เองครับไอ้ม่วงคาน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงม่วงชมพูฟ้าชุ่มปวกชุ่มพงเดี๋ยวๆหมดอะไรนั่นเลยโอ้ต้มเขียวสีหมดสีนี่ครับได้ไป1คะแนน A B C D พยัญชนะภาษาอังกฤษข้อนี้ไม่ต้องลุ้นนานแล้วครับเธอมาได้ทันเวลาพอดีเอาแซนด์วิชแฮมชีสจากเพลงไปเป็นอาหารได้ไงอะเลโออะไรนะเพชรพลอยจิวเวลรี่อัญมณีภาษาไทยอัญมณีเครื่องประดับโอ้ดวงจ้วงดวงจ้วงยังไงนั่นเลยโอ้จ้วงก็มาโอ้ยจ้วงดวงส้วงเปียกครับนี่ดวงแมงมงเป็นวงเอาจะได้ไหมเนี่ยเลโอ3โมงครึ่งปัดปีกนะครับหมวดต่อมาเลยภูเก็ตผู้กินอะไรวะนาราธิวาสไส้ใดอะไรวะพูดอะไรวะเนี่ยทั้งสงขลาทรงผมตอนนี้เลโอไปถึงเรื่องของทรงผมแล้วเลยครับยะละสละทรงขลาจังหวัดภาคใต้ทีนี้กว่าจะตอบได้เล่นเอาเหนื่อยเลยเลยครับเรียกว่าไม่มาเอาคะแนนแต่มาเอาเสียงหัวเราะแหละกีฬาผู้กินทรงขลาทรงผมสาราสละไส้ลายตีอะไรวะพูดอะไรวะเนี่ยหมดต่อไปลุยเลยคุณครูสัตว์ครูหมอพยาบาลมยปะตำรวจทหารจังหวัดทหารสะอาดตำรวจอาชีพไม่ได้โอเคต่อไปนะครับคือทีม B นะครับตั้งใจเต็มที่นะครับคิมันครับทีมงานขอเพลงเดียวกันนะไอ้เอาให้ตายเนี่ยเอาให้ตายไปมาแรงมากโอ้โหสละอะสละอูเสือคู่สละอะกีฬาหมาหมูเอกโทเอตีจักรตัวอะไรพูดอะเอกโทโอโชโชโมโคโนข้ามโมโคโนมิยากิแหมมั่วใช้ได้เลยนะจิมมอนข้อนี้ข้ามไปก่อนดีไหมเออออฟจุมพลออฟจุมพลเตตะวันเดชจังหวัดเตตะวันชิมอนวชิรวิทย์ดาราทีมทีวีอาร์ตแดนทีมทีวีเอ๊ะศิลปินทีมทีวีได้มา1คะแนนแล้วเสื้อกางเกงเสื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเรื่องแต่งกายข้อนี้ไม่ยากนะครับหมวดนี้เพิร์ทจะใบ้ว่าอะไร101ล้อเล่น101100ดอยมอย101จอย101สอ100 101คอยมอยขอนแก่น
ขอนแก่นของเล่นเปลี่ยนจากล้อเล่นเป็นของเล่นครับโอ้ยชิบะขอนแก่นกองเก๊กอะไรวะขอนแก่นขอนแหมไม่น่าไหวครับขอเปลี่ยนเลยละกันหูตาตาจมูกโอ้ยอย่าว่าไปนะตอนนี้ง่ายสุดๆครับหันโอ้ยข้ามหมวดเครื่องเขียนจะใบ้ว่ายังไงดินสอยังลบดินสอยังลบเครื่องเขียนเครื่องเขียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์วิชาการเรียนได้2ข้อติดกันรัวๆเลยครับส้มมังคุดผลไม้โหเก่งกลิ่นหอมผีหอมเหม็นหอมเบ็ดหอมจอมปอมหอมเหม็นเผ็ดเหม็นเผ็ดหอมเหม็นหอมเผ็ดหอมเหม็นกินข้อนี้กว่าจะได้เพลงเดียวกันไหมน้องอะไรก็คุยลูกคู่นี้ผนึกกำลังอย่างแข็งขันแหละครับช่วงแรกๆอาจตอบผิดไปบ้างนะครับแปลงสารไปต่างๆนานาแหละครับแต่ด้วยการเร่งเครื่องและการรู้ใจกันช่วงหลังเลยตอบได้แบบฉับๆเลยเชียวเลยครับมาถึงที่ทีม4ครับกันจะเป็นคนใบ้ส่วนออฟจะเป็นคนทายนะครับไม่ต้องมาเป็นดีเจที่ชิคๆครับใส่สองข้างอันนี้ดีเจสแครทแล้วดีเจสแครทดีเจไว้ใจเลยต้องไว้ใจมากเป็นชาวล็อกใช่เป็นชาวล็อกด้วยกันดีกว่าเนาะมาไม่ต้องแรงมากอะไรวะอีสละมาข้อแรกก็ผ่านฉลุเร็วๆยกขึ้นมาเร็วค่ะท็อกกะเทยท่องกะเถยท่องกะเถยรถโรงเรียนรถโรงเรียนรายการในจีม MTV เชียงใหม่จังหวัดในภาคเหนือครับ3ข้อติดกันไปเลยตุลากันยาเดือนได้หรอสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักอุ๊ยยากไปรักแรกสิ่งเล็กแรกหนังภาพยนตร์5ข้อติดกันยังไม่มีพลาดเลยนะครับคู่นี้มาต่อที่หมวดต่อไปกระทะเครื่องครัวโจ๊กขังคอกโจ๊กอาหารเช้า7ข้อติดกันไม่มีพลาดเลยครับถ้าข้อนี้ตอบได้ก็จะชนะเพิร์ทชิกม่อนเลยครับสงกรานต์ประเพณีไทยยกนิ้วแจกเยี่ยมให้กับความเป็นทีมเวิร์คคู่นี้เลยครับเน้นใช้รูปปากที่ชัดและการจ้องตาเขม็งเก็บทุกคำเลยครับทำให้ทีมนี้เขาไม่พลาดแม้แต่ข้อเดียวยังเฉียบเป็นยังไงกันบ้างครับอันนี้มันแค่รอบแรกยังสนุกสุดมันกันขนาดนี้เดี๋ยวช่วงหน้าบอกเลยว่าต้องมีคนเสียงแหบแน่นอนรถระเวียนกูเรนเจอร์รถระเวียนกูเรนเจอร์วีทินปาดแล้วปิ๊งไม่มีแป้งมาต่อกับเกมที่ต้องอาศัยทักษะการจับรูปปากและวัดความสนิทสนมกันคู่ไหนซีปึกหรือซีแงแกะเดี๋ยวมาดูกันเลยเย้มาอยู่กันต่อครับรอบนี้เป็นรอบที่2นะครับดังนั้นก็จะมีการสลับตัวผู้เล่นตำแหน่งกันนะครับผมรวมถึงหมวดต่างๆก็จะเอามาคล้ากันใหม่โอเคนะครับมาดูกันทีมแรกที่มาเล่นก็คือทีม4นะครับกันกับออฟซึ่งรอบที่แล้วคุณทำได้ดีมากครับเมื่อกี้ผมพูดเสียงดังป่ะดังอยู่ผมไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะครับคิดว่ารอบนี้มันเปลี่ยนหน้าที่กันยากไหมแต่ไม่ยากยากคือรอบที่แล้วอ่ะครับออฟเป็นคนทายผมเป็นคนทายรอบเนี้ยคนจริงๆคนที่ยากคือคนนี้นะครับเราคือตำแหน่งที่ยากเขาก็ไม่ได้เปิดเหมือนเดิมมึงกันมาเอื้ออะไร acting เยอะการแสดงมาทำแอคตรงแอคติ้งมองเลยคิดว่าตำแหน่งนี้ยากกว่าไหม
กันไม่ค่อยรู้เยอะไม่รู้ว่าคือไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดมามันจะเป็นอยู่ในหมวดอะไรใช่อ่ะโอเคพร้อมมาปากกาปากกาภาคกลางภาคกลางปากกาปากกายดินสอดินสอเครื่องเขียนก็จะตอบถูกมาทั้งภาคกลางและปากกลายแหละครับส้มส้มแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลผลไม้แบดฟุตบอลฟุตบอลฟุตบอลกีฬากีฬาข้อนี้เชลเชลเต่าทองเต่าทองฮะเต่าทองเต่าทองเต่าทองอะไรอ่ะแมลงรถโรงเรียนสกูลเลนเจอร์รถโรงรถโรงเรียนสกูลเลนเจอร์รายการใน GMN TV ตอบถูก5ข้อแล้วเลยครับเชียงรายฮะเชียงรายเที่ยวรายอะเที่ยวรายอะเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่จังหวัดเหนือเหนือเหนือภาคเหนือจังหวัดภาคเหนือถูกต้องสงกรานต์สงกรานต์ประเพณีไทยคู่นี้เขาใบ้คำเหมือนกันเลยนะครับแหมรู้ใจกันสุดครับสงกรานต์สงกรานต์ประเพณีไทยอันเนี้ยเอกโทตีจักรวาลเอกโทตีจักรวาลมันคืออะไรล่ะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์วันวันอายุอย่าที่ไหนกับเทคนิคการใบ้ที่ไม่เหมือนใครรอบนี้ออฟกันเก็บไปได้8ข้อ8คะแนนรู้ไหมว่าวันนี้ดีใจอะไรที่สุดไม่ได้ยินเสียงที่เข้มแข็งของกันแบบนี้มานานปกติถามอะไรไปอ่ะไม่รู้กันไม่รู้อ่ะไปชอบมากเข้มแข็งเสียงขนาดแล้วเนี่ยหนูโตขึ้นเยอะเลยลูกโหเกมเดียวโตขึ้นเยอะเลยอ่ะยังไงเราจะได้ผมมั่นใจอยู่แล้วว่าคนนี้มันเก่งแล้วนี่ได้ยินเหรอโอเคเขายังไม่เปิดเพลงอุ้ยพวกมึงนี่ไปโคนันกันเนอะหมาแมวแมวหนูหนูสัตว์บกไวมากครับมาต่อหมวดที่2มกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาเดือนโอ้ยเฉียบไม่ไหวสร้อยแหวนนาฬิกาใครกล้าใครกล้าอะไรล่ะแหวนเวนสร้อยคอสร้อยเครื่องประดับถึงจะเสียหลักนะครับแต่ก็ไปต่อได้นะครับเหม็นหอมเหม็นกลิ่นนี่ครับตอบถูกติดกัน4ข้อแบบไม่พลาดเลยครับแรกข้าวแดงข้าวแดงเอ้าข้าวแดงมาจากไหนเนี่ยรักแรกรักแรกภาพยนตร์แย่เอออาอูอีฮะอาอูอีอาอูอีสลับข้อนี้สบายสบายครับสลิมขนมหวานของหวานก็เชลเชลสายลมสายลมสายลมไม่ต้องเป็นแฟนก็ได้เป็นสายลมที่พัดที่พามาพบเธอเธอขาดเธอไปในใจข้างในฉันคงหมดแต่เพ้อนี่เพลงตัวเองด้วยไม่ต้องแต่เพลงใน GMM TV คะแนนเท่ากับทีม C แล้วล่ะครับขอนแก่นเอ้ยเชียงใหม่ยะลาภูเก็ตจังหวัดภาคใต้คะแนนนำทีม C ไปเรียบร้อยครับแดงดำแดงเหลืองแดงสีโอ้โหสุดยอดจริงๆครับทำไปได้10คำแบบไม่ข้ามเลยนะครับใจมันสื่อถึงใจนะไม่ต้องพูดอะไรมากเอาละครับผมแล้วก็มาถึงทีมสุดท้ายนะครับสำหรับทีม A นั่นเองนะครับผมพี่เลโอและก็พี่นิวครับเอาละครับเมื่อกี้นะครับทีม B ทำไว้ดีมากนะครับผมบอกเลยว่าทำได้ครบไงแต่ก็ต้องมาดูเวลากันว่าทีม A จะชนะได้หรือเปล่าขอนแก่นอุดรอุบลขอนแก่นอุดรอุบลสุรินทร์โนขอนแก่นหอยขอนแก่นหอยสังขอนแก่นคอขอนแก่นจัดหมก
อุดรอุบลราชธานีอุบลราชธานีอะไรจังหวัดภาคอีสานพอแรกก็เล่นเอาเหงื่อตกเหมือนกันเลยครับเสื้อกางเกงเครื่องแต่งกายหมดสองสบายสบายกะเพราอาหารกะเพราแกงเผ็ดเป็ดย่างอ่านใต้อ่านเหนืออ่านอีสานยกมาทุกอาหารแล้วเนี่ยกะเพราไก่กะเพราไข่กะเพราไก่อาหารข้าวภาษาไทยภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์วิชาคือวิชาเรียนเตนิวออฟกันนักแสดงในทีม MTV ศิลปินคะแนนแล้วทีม A หูตาจมูกปากอวัยวะปลาปลาปลาเออปลาจะน้ำเออไข่ดาวฮะไข่ดาวไข่ดาวโจ๊กข้าวต้มอาหารเช้าคะแนนได้เรื่อยๆครับเก็บมาถึง8คะแนนแล้วล่ะครับหม้อกระทะตะหลิวอุปกรณ์ทำอาหารเครื่องครัว9คะแนนแล้วอีกข้อเดียวจะเท่าทีม B แล้วล่ะครับมาลุ้นกับข้อนี้กันหมอพยาบาลทหารอาชีพหยุดเวลาทีม A เขาตามมาติดสปีดตอนหลังๆนะครับถึงแม้จะเริ่มติดขัดๆอยู่บ้างครับแต่สุดท้ายก็ผ่านฉลุยทำได้10คะแนนเท่ากับทีม B นะครับต้องมาวัดเวลาหน่อยแล้วมึงไม่ติดไอ้ขอนแก่นน่ะขอนแก่นอุบลอุดรน่ะอาหารเอ้ยจังหวัดเย้โอเคเล่นเสร็จเรียบร้อยนะตอนนี้ได้เวลามาสรุปคะแนนกันแล้วดีกว่านะครับทีมงานครับขอคะแนนครับอ่ะขอมาก็จัดให้รอบแรกทีมที่ทำคะแนนได้เยอะที่สุดกับ8คะแนนได้แก่ทีม C เย้อันนี้คะแนนของจริงกรรมการไม่อึ้งรองลงมาเป็นทีม Bหลังท้ายกับทีม A นะครับมาต่อกับรอบที่2ครับทีมที่ได้ผลงานโลผลงาน8คะแนนได้แก่ทีม C ส่วนทีม A และทีม B ที่ทำได้10คะแนนเท่ากันต้องมาวัดกันที่เวลาแล้วล่ะครับและทีมที่ทำเวลาได้ไวนั่นก็คือทีม B ส่วนทีม A ก็ได้ที่2ไปแหละครับรวมเล่นเกมทั้ง2รอบทีมที่ชนะคว้าไป2คะแนนได้แก่ทีม B ทีม C รับไป1คะแนนและทีม A กินไข่ต้ม0คะแนนไปนะจ๊ะและคะแนนรวมทั้งหมดวันนี้นะครับทีมที่ได้มากที่สุดไปก็คือทีม A รับไป4คะแนนนะครับทีมที่2นี้ก็คือทีมเราเองใช่รับไป3คะแนนครับและทีมสุดท้ายที่ต้องโดนลงโทษนะครับนั่นก็คือทีมบีรับไป2คะแนนครับแต่ถือว่าก็ตามกันติดๆนะ4 3 2เลยและบทลงโทษของเรานะครับน้อง2คนจะโดนอะไรไปดูกันครับและแล้วก็เผยโฉมหน้าของผู้แพ้ให้เห็นแล้วล่ะครับตอนนี้ให้เวลาไปพักทำใจกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูการขึ้นเขียงครั้งนี้จะเป็นยังไงRed School Rangers Red School Rangers ก่อนจะไปดูบทลงโทษวันนี้นะครับให้เวลาผู้แพ้ทำใจอีกนิดตอนนี้ออฟกันพร้อมที่จะไปพูดคุยกับน้องๆชาวบรอในช่วงสัมเพเหระช่วงนี้เนี่ยเราจะถามว่าน้องๆเนี่ยให้ความสำคัญกับข้าวเช้าขนาดไหนเดี๋ยวเราไปถามกันป้าขอถามหน่อยว่าเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรมาผักกาดค่ะข้าวกับผักกาดไม่มีเนื้อเลยเหรอมีค่ะเป็นเนื้อห่านค่ะกินหรูมากเป็นของเหลือค่ะอ๋อของเหลือใช่ค่ะเราให้ความสำคัญกับอาหารเช้าขนาดไหนให้มากค่ะเพราะว่ามันสำคัญมากค่ะก็คือกินทุกเช้าใช่ป่ะใช่ค่ะเคยไม่กินอาหารเช้าไหมไม่เคยค่ะอ๋อต้องกินตลอดเลยใช่ค่ะเพราะว่าหนูหิวมากค่ะแล้วเราให้ความสำคัญกับอาหารเช้าขนาดไหนต้องกินทุกวันไหมทุกวันแค่นี้เหรอมันจะได้อิ่มท้องไงมีแรงใช้แล้วเคยไม่กินปะเคยค่ะแล้วเรารู้สึกไงถ้าเราไม่กิน energy ดอกนี่เลิศมาเช้าได้กินอาหารเช้ากินอะไรมาไม่ได้กินเออหรอปกติกินไหมปกติก็ไม่กินเหมือนกันค่ะไม่ค่อยกินข้าวเช้าหรอเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนูตื่นสายค่ะเลิศ
ดเราให้ความสำคัญกับอาหารเช้าขนาดไหนคือไม่กินก็ได้เราก็อยู่ได้ปกติให้ความสำคัญกับอาหารเช้าขนาดไหนครับสุดๆเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ลดน้ำหนักอยู่ด้วยแล้วก็แบบว่าถ้าไม่กินอาหารเช้าก็คือจะเรียนไม่ไหวเลยทั้งวันอ๋อก็คือแบบว่าเน้นเช้าแล้วเดี๋ยวเราไปอดตอนเย็นดีกว่าใช่ค่ะเลิศขอบคุณนะครับโอเคขอบคุณครับและปกติกินข้าวเช้าทุกวันปะกินบ้างไม่กินบ้างเราให้ความสำคัญกับข้าวเช้าขนาดไหนมันเป็นสิ่งที่ต้องควรกินทุกวันนะคะเพราะว่าเสริมสร้างเยื่อให้สมองเรามีการคิดอะไรได้เยอะขึ้นถ้าไม่กินแล้วเราจะเป็นไงหิวค่ะใช่แล้วก็หลับแล้วก็ง่วงให้ความสำคัญกับอาหารเช้าขนาดไหนมากค่ะเพราะว่ามาโรงเรียนแล้วมันจะหิวแล้วเคยแบบไม่กินไหมไม่เคยส่วนมากกินตลอดเลยการทั้งนี้ต้องร้องนี้สวัสดีครับปกติกินข้าวเช้าไหมครับกินนิดหน่อยค่ะแล้วปกติเรากินข้าวเช้าทุกวันไหมครับก็ไม่ทุกวันค่ะทำไมถึงไม่กินทุกวันเพราะว่าตื่นสายบ้างตื่นเช้าบ้างแล้วแต่วันใช่ค่ะอันนี้คือเอามาเองหรือเปล่าหรือยังไงเอามาจริงเหรอรู้ว่าจะมีถ่ายเหรอแล้วรู้ได้ไงว่าจะมารู้ได้ไงว่าฉันจะมารู้ได้ยังไงมีคนบอกมาค่ะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วเราให้ความสำคัญกับการกินอาหารเช้าขนาดไหนถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ให้สักประมาณ 70% ค่ะ 70ก็คือส่วนมากก็จะกินแหละใช่ค่ะปกติชอบกินข้าวเช้าหรือเปล่าครับไม่ชอบค่ะหรอวันนี้ก็ไม่ได้กินป่ะไม่ได้กินค่ะทำไมไม่กินหนูตื่นสายมาโรงเรียนสายอ๋อก็เลยไม่กินข้าวเช้า 7:50 แล้วตื่นกี่โมงหนูตื่น 6:00 แต่หนูแต่งหน้าค่ะเรากินข้าวเช้าทุกวันไหมกินทุกวันค่ะส่วนมากกินทุกวันแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้กินข้าวเช้ามาเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงทั้งวันเราก็จะหิวค่ะแล้วก็ปวดท้องแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงหนูจะร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องได้ไหมได้ค่ะโอเคครับขอบคุณนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับผมก็สรุปหน่อยว่าก็ส่วนมากที่ฟังมาก็ส่วนมากก็กินกันนะแต่ว่าบางคนที่แบบว่ามีภารกิจหลายอย่างบางคนตื่นสายบ้างบางคนต้องทำนู่นทำนี่บ้างแบบว่ามาไม่ทันก็จะไม่กินกันอะไรเงี้ยแต่การคิดว่าก็ควรกินนะข้าวเช้าอ่ะใช่ผมว่าผมก็ให้ความสำคัญกับอาหารเช้ามากนะเพราะว่าเราทำงานถ่ายละครมันใช้ energy เยอะอะครับเราเลยรู้สึกว่าเออมันสำคัญต่อตัวเราแล้วถ้าเราไม่ได้กินเนี่ยมันจะทำให้ energy เราดรอปด้วยครับก็อยากให้ทุกคนแบบให้ความสำคัญกับอาหารเช้าแล้วกันเพราะรู้สึกว่าคือตอนวัยรุ่นอย่างเงี้ยมันอดได้มันยังไหวอยู่แหละแต่ว่าเมื่อน้องอายุมากขึ้นน้องก็จะรู้สึกเองว่าเราควรกินอาหารเช้าแบบเป็นกิจวัตรประจำวันยื่นไมค์สัมภาษณ์ในชุดสัมเพเฮรากับน้องๆชาวบรกันไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้ถึงเวลามอบทุนให้กับทางโรงเรียนพี่ๆเรนเจอร์รออยู่แล้วล่ะครับตามธรรมเนียมของรายการรถโรงเรียน School Ranger นะครับเมื่อเราบุกมาถึงรั้วโรงเรียนนะครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียนเบญจมราชาลัยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองนะครับเราก็มีทุนการศึกษามามอบให้กับโรงเรียนด้วยนะครับจำนวน 20,000 บาทก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านรองพฤตยาเลิศมานพรองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับแล้วก็ในโอกาสนี้นะครับขอให้ท่านรองผู้อำนวยการนะครับกล่าวอะไรนิดนึงครับค่ะก็ในนามของโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็ขอบคุณนะคะทีมงานโรงเรียน School Ranger นะคะที่มาจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะที่โรงเรียนเบญจมราชาลัยของเรานะคะแล้วก็โรงเรียนก็จะนำทุนการศึกษาที่ได้นะคะไปใช้ประโยชน์ให้กับนักเรียนต่อไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับบทลงโทษของเราวันนี้นะครับก็จะเอามาจากซีรีส์ซีรีส์ของเรามีชื่อว่าหัวใจในสายลมวันนี้เนี่ยเราจะเอาหัวใจเนี่ยไปอยู่บนหน้าและเดี๋ยวเราจะมีลมมาโอ้พิงแพงครับหัวใจจะไปอยู่บนหน้าได้ไงล่ะน้องกันเราจะวาดไงครับเขียนหัวใจเหมาะเลยเราจะวาดด้วยลิปสตุกตกแต่งได้เลยครับมาชิมอนมาคิวแรกได้เลยละเลงหัวใจได้เลยนะอาจจะเข้มจะอ่อนตรงไหนก็ดูดีๆล่ะองไม่คนนึงเหรอครับแม่ออฟขอละเลงต่อบ้างเลยครับดูเพื่อนๆแต่ละคนคงรักชิมอนมากแล้วนะครับเพราะแต่ละคนเนี่ยวาดกันแบบไม่เกรงใจเลยแหละครับโอ้ยมาต่อที่เพิร์ดเลยครับแม่รอมาตั้งนานแล้วโอ้ยโอ้ยตรงกลางถึงเว
ลาที่สายลมต้องทำงานแล้วล่ะครับพร้อมก็เปิดสวิตช์ให้เต็มจ้าอันนี้มันแค่เริ่มต้นทั้งตาทั้งหน้านี่ไปหมดแล้วล่ะครับเป็นไงล่ะทิมอนลมที่หอบมาครั้งนี้น่าจดจำไหมล่ะมาต่อที่เพิร์ทได้เลยครับทิมอนขอเอาคืนบ้างเลยครับเพิร์ทกินลมแต่ไม่ชมวิวนะครับเพราะหลับตาตลอดเลยนะครับโอ้โหเป็นไงล่ะรสชาติของความพ่ายแพ้ครั้งหน้าอย่าลืมฝึกฝนให้ดีล่ะเพิร์ททิมอนอ่ะตอนนี้เรามาถ่ายรูปเป็นที่ระทึกเฮ้ยที่ระลึกกันหน่อยมาแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทำมิชชั่นสนุกๆ นะครับในรั้วโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับถามความรู้สึกแต่ละคนเลยครับว่าสนุกมากน้อยสองคนนี้ถามสองคนนี้สนุกมากครับรู้สึกจอยมากกับพวกพี่ๆทุกคนนะพี่ทุกคนน่ารักมากครับแล้วก็คาดการไว้ตามเดิมว่าต้องแพ้ครับแล้วก็แพ้มันเดิมมันยากจริงๆคือถ้าวันหลังอ่ะเพิร์ทมาอีกก็ขอรีเควสเลนเจอร์อีกเกรดหนึ่งได้เพราะว่าถ้าไม่รีเควสบางทีก็จะเจอแบบนี้แต่ถ้าแบบถ้ารีเควสคนที่เฉยๆอาจจะไปเจอมอนไวซิงอะไรเงี้ยเนี่ยว่าแต่ถ้าไม่รีเควสเขาก็จัดเนี่ยคือตัวท็อปไงใช่ไหมก็จะนิดนึงนะพวกเราเล่นกันแบบธรรมดาด้วยนะไม่ได้แบบพยายามอะไรมากคือผมว่าน้องอ่ะทำดีแล้วแต่มันผิดที่เราจริงๆคือพี่ขอโทษเพิร์ทพี่ขอโทษพี่แบบโอเคชีอ่ะฮะรู้สึกยังไงบ้างวันนี้มาเป็นวันนี้มาในฐานะเป็นแขกรับเชิญครับผมก็รู้สึกดีมากเลยนะครับรู้สึกว่าพี่ๆเขาน่ารักเหมือนเดิมครับแม่คุณตั้งแต่เป็นพระเอกซีรีส์นี้คุณเสียงหล่อขึ้นนะนิดหน่อยครับให้เพิร์ทกับชิมอนฝากผลงานกันหน่อยดีกว่าครับผมก็ฝากซีรีส์หัวใจในสายลมนะครับ Dangerous Romance นะครับทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นะครับทางช่อง GMM 25ครับครับผมสามารถดูย้อนหลังนะครับผมทางวิวครับเวลา 20:30 ครับฝากเพลงด้วยแต่ละคนก็มีเพลงของตัวเองที่ประกอบซีรีส์เรื่องนี้นะครับครับผมก็เพลงไม่ต้องเป็นแฟนกันก็ได้นะครับสามารถฟังได้ที่ GMM TV Record ครับผมครับผมแล้วก็ฝากเพลงสายลมไว้ด้วยครับโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราสองคนมากๆเลยนะครับเพิร์ทและชิมอนครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับก่อนที่จะปิดรายการครับผมขอฝากไว้ด้วยครับสำหรับเพลงจุดจบของเพลงสามารถรับชมได้นะครับในช่องของ GMM TV Record ครับใครร้องใครร้องจุดจบคนเก่งเนี่ยนอกจากจุดจบคนเก่งเนี่ยเดี๋ยวรอชมเพลงต่อไปหลังจากจุดจบคนเก่งหรอไม่มีเพลงจุดจบคนแก่มั้ยสัปดาห์หน้านะครับรถโรงเรียน School Ranger เนี่ยจะไปบุกรั้วโรงเรียนไหนต้องติดตามนะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางช่อง GMM 25วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับRangers. ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ